นักมวยคู่ต่อไปครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ฝ่ายแดงได้แก่เพชรสุริยาลูกทรายโกมินขึ้นมาแล้วครับแปดสิงกรีดลั่นเวทีเลยทีเดียวครับนักมวยฝ่ายน้ำเงินได้แก่ก้องศึกพัฒนาการยิมมาแล้วนะครับสำหรับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีในคู่นี้ได้แก่อาจารย์ประยุทธ์วงศ์ปรเมศครับมาชมคู่2เลยนะครับคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งของรายการคือการชกของเพชรสุริยาลูกทรายกองดินครับนักชกตระกูลมวยครับยูฮันเงาะพบกับทางด้านก้องศึกพัฒนาการยิมครับสำหรับเพชรสุริยาลูกทรายกองดินนี่ก็เคยชกในรายการนี้มาแล้วนะครับถือว่าเป็นมวยน่าจับตาอีกคนหนึ่งครับวันนี้กองเชียร์นี่เยอะมากเลยนะครับเพชรสุริยามากันเสียงเมื่อกี้สักครู่ขึ้นเวทีกริ๊ดกันเลยครับคนนี้ชกในพิกัดน้ำหนัก158ปอนด์นะครับกำหนด6ยกฝ่ายแดงนะครับสวมกางเกงสีเข้มคาดคาดเหลืองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็กางเกงขาวคาดน้ำเงินตัวนี้หนักนะครับพิกัดน้ำหนักนี่รุ่นมิดเดิลเวทเลยนะครับ158ปอนด์รุ่นพวกด้านซาดิโอมาร์ติเนสพวกโรซิซ่าชาเวสจูเนียร์ถ้าเทียบในระดับโลกต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคุณนฤทธิ์ เสียงหวังชาก็พยายามที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ๆนี่นะครับก้าวขึ้นไปชกในระดับโลกให้ได้นะครับถือว่าเป็นมวยยักษ์จริงๆครับคู่นี้ครับโอ้ยขวานี่ไม่ถึงนะครับทิ้งแบบทิ้งทั้งไหล่เลยครับก้องศึกโยกไปได้ครับ1 2ก้องศึกสวยครับแต่ไม่เข้าเป้าเพชรสุริยาพยายามขยับเดินเพชรสุริยาวันนี้นั้นต้องยอมรับนะครับว่ากองเชียร์นั้นมาเยอะมากเลยครับคุณสันชัยครับนะครับบอกว่ามาทั้งครอบครัวไม่ใช่แค่น้องจอกน้องจอกครอบครัวนี่ครบแถวเขตแถวอำเภอนี่มาครบอีกถือว่าโอ้โหเมื่อกี้เวทีนี่เสียงสนั่นเลยครับผมนึกว่าอยู่ในรัสเวกัสเลยครับคุณก็ต้องจับตาดูนะครับนี่คือมวยสร้างใหม่ของคุณนฤทธิ์สิงห์วังชานะครับอ้าวครับเชือกรองเท้าของกองศึกหลุดนะครับมากรรมการต้องบรรจงผูกเชือกให้ใหม่ครับและนอกจากมวยสากลแล้วนะครับวันนี้เรายังมีมวยไทยนะครับโดยมีเพชรโพทองสิทธิ์ประกายเพชรแจ็คสยามสิงห์ประชุมราชนะครับแล้วก็โดโดสิทธิ์มานพชัยเจอกับวิทยาศักดิ์รังสิตเพชรพรานชัยปอเจริญวิทย์เจอกับเอกยลาปอสมหมายนะครับโอ้โหกล้องศึกยิงซ้ายยิงขวาเป็นชุดครับจากการบุกของเพชรสุริยาสวนแค่หมัดเดียวครับหมัดเดียวแต่เสียงเชียร์ดังเหลือเกินครับต้องสึกโดนเข้าไปนี่ก็มีสะดุ้งนะครับโดนขวาเพชรสุริยาเมื่อกี้ครับดีที่ไม่เข้าจุดสลบนะครับโอ้ยขวาเข้ากอกคูครับสวยครับโอ้มีอัปคัตด้วยครับแหมจังหวะนี้ต่อไว้ก่อนครับโอ้โหเสียงเชียร์สร้างบรรยากาศได้ดีเลยครับคุณสันชัยต่อยทุกเดือนรายการสุริยะทุกเดือนนี่โอ้โหแฟนมวยแน่นทุกเดือนเลยยกแรกเ
ระหึ่มทุกภาคทั่วไทยกับมหกรรมแสดงรถยนต์ที่จัดขึ้นสำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ Thailand Motor Festival 2013ท่านจะได้พบกับรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรุ่นล่าสุดลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์เกาหลีและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาท7จังหวัด5ภูมิภาคตลอดทั้งปี2556ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandmotorfestival.com แล้วพบกันโอ้โห13เหรียญ15บาทที่นี่13เหรียญสวนกระแสเศรษฐกิจคุณลองหรือยังซุปหอยลายราคาเพียง15บาทสดสะอาดทุกวันรถแรกคือสามของประชนพัดโอ้โหก็ขวาตรงของเพชรสุริยาเมื่อกี้ครับชมกันต่อนะครับนายก2เพชรสุริยากับก้องศึกครับแม่เกมเข้มข้นแล้วนะครับครับยกแรกปลายยกนี่เข้มข้นมากครับต่างคนต่างก็ใช้ที่เด็ดหมัดนะครับก้องสมุทรนั้นมีหมัดชุดครับส่วนเพชรสุริยานี่มีหมัดพลังกำปั้นที่เดียวกะให้อยู่เลยนะครับเพชรสุริยานี่ชื่อจริงครับนายภูมิเรศนะครับยูฮันเงาะครับคนนี้รู้จักกันดีครับอายุแค่21ปีเท่านั้นนะครับครับก็มาจากหนองจอกครับโอ้โหขวาหมัดสวยครับเป็นหมัดที่เด็ดของเพชรสุริยาเลยครับผ่านการชกนี่นอกจากในศึกมวยก็เคยไปต่อยออสเตรเลียต่อยที่ฟิลิปปินส์นะครับครับก้องสมุทรพัฒนาการยิมชื่อจริงชื่อพงษ์พัฒน์สาภักดีนะครับอายุ19ปีครับชื่อเล่นชื่อสแตนครับแต่ดูหน้าตาแล้วเหมือนจะแก่กว่าเพชรสุริยาครับแต่อ่อนกว่า2ปีโอ้โหหมัดซ้ายโดนหมัดพวกซ้ายของเพชรสุริยาทันดีครับเอาละครับตามตัวแล้วเพชรสุริยาแม่ก้องศึกก็ไม่ยอมครับสดทั้งคู่นะครับนี่ถือว่าเป็นเยาวชนครับครับสารฝันเยาวชนสู่แชมป์โลกจริงๆแล้วก็ทั้งคู่นั้นต่อยกันได้สมศักดิ์ศรีเลยครับดูครับก้องศึกก็ไม่มียอมครับเพชรสุริยาพยายามจะเบียดเข้าหาอีกซ้ายลำตัวโอ้โหกองสมุทรนี่มีหมัดชุดดีครับแล้วก็เคยได้เหรียญในกีฬาแห่งชาติที่เชียงใหม่ปีล่าสุดด้วยนะครับครับถือว่าจังหวะฝีมือนี่ใช้ได้ครับไม่กลัวด้วยนะครับแม้ว่าเพชรสุริยานี่จะมีกองเชียร์มาเยอะครับเหมือนกับว่านี่มาเยือนเลยนะครับส่วนต่อยในบ้านโอ้โหมีหมัดดักด้วยนะครับแต่เพชรสุริยานี่อาศัยลูกหนักนะครับส่วนหมัดชุดนี้ต้องให้ต้องศึกครับมหาคุณนฤทธิ์วังชานี่ยืนจ้องเขม็งเลยนะครับเอาครับตอนนี้มหาเพชรสุริยาลูกอึดนี่ต้องเชื่อเขาครับเพชรสุริยานี่แล้วมีนับมีนกมีหลักให้เห็นนี่ทางคุณนฤทธิ์วังชานั้นอัดฉีดทันทีครับ10,000บาทเลยนะครับนกเนี่ยนอกจากคุณนฤทธิ์แล้วนะครับยังมีดร.ไตรต่อพันนะครับเลขานุการประธานรัฐสภานั้นก็มอบอัดฉีดให้กับนักมวยโอ้โหด้วยโอ้โหเจอหมัดดักซ้ายเข้าไปครับก้องศึกแม่ออกมารุนแรงมากครับเพชรสุริยาดูนะครับชกใจเย็นด้วยครับจิ้มๆไปก่อนนี่โอ้โหจิ้มลำตัวครับโอ้นี่เข้ามาโดนดักครับก้องศึกหมดยกสยามกีฬามอบโชค TVL ร่วมสนุกเชียร์บอลไทยลุ้นโชคใหญ่ตลอดฤดูกาล2013มูลค่าเกือบ3ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงเขียนชื่อทีมฟุตบอลใน Toyota Premier League ที่คุณเชียร์และชื่นชอบร่วมสนุกได้3ช่องทางเพื่อลุ้นรับรถยนต์ Toyota Vios จำนวน1คันรถจักรยานยนต์ Suzuki Les จำนวน12คันมือถือ Sony Xperia 4จำนวน5เครื่องและของรางวัลอื่นๆอีกเพียบร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้จับรางวัลใหญ่วันที่28พฤศจิกายนประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันวันที่9ธันวาคมนี้ร่วมสนับสนุนโดยโมโมแม็กสมุนไพรบำรุงร่างกายเพื่อสุขภาพของท่านชาย091-092-5550 โมโมแม็กแม็กฟอร์เมน
ช้านะครับจังหวะนี้ทางด้านก้องศึกครับต่อยตัดลำตัวไปนะครับแต่นี่ดูครับโอ้โหหมัดจิ้มนะครับจิ้มตรงไปเลยครับยก3แล้วครับนี่ครับเร็กโซนะครับซุปเปอร์สตาร์ฮ่องกงครับยอดมวยขวัญใจชาวฮ่องกงครับวันนี้เดินทางมาโชว์ตัวด้วยนะครับครับจริงๆแล้วเขามีรายการชกรายการนี้ด้วยครับแต่เผอิญติดรายการใหญ่นะครับทางเฮียนาริสสิงห์วังชานั้นยอมตีตั๋วเครื่องบินให้มาโชว์ตัวเลยบอกว่าเราไม่ได้หลอกประชาชนนะครับเร็กโซนี่เป็นชั้น115ปอนด์เป็น UFC Continental นะครับครับต่อยในรายการใหญ่ซูซิมิงมาแล้วนะครับมาแต่ตอนนี้ครับโอ้โหบนเวทีนี่กำลังสนุกเลยครับเรียกวันแรกกันตอนนี้ศีรษะชนกันแรกกันเลยครับโอ้ปักหลักสวยครับปักหลักกันอยู่กลางเวทีเลยครับดูครับไม่มีใครถอยใครลำตัวสลับใบหน้าอยู่ที่ใครจะมั่นคงกว่ากันแล้วครับโอ้โหโยกครับจิ้มกว่าโอ้ยแต่ลำตัวครับกองศึกโดนลำตัวนะครับมาโอ้ยแหมนั่นเป็นชุดนะครับเอ้ายังไม่ยอมกองศึกโอ้โหนี่มีสวนด้วยยังมีเถียงอยู่แหมดูพลังหมัดของเพชรสุริยานี่เรียกว่าออกมาแบบหนักๆเลยนะครับกองสมุทรเจอเข้าไปหลายขนาดเหลือเกินครับทั้งลำตัวทั้งใบหน้าครับโอ้เจอครับโอ้โหกองศึกก็ยังทนครับเดนิสสิงห์วังชานะครับ 10,000 บาทแล้วก็ไตรต่อ 1,500 บาทครับน็อกได้โอ้โหใส่กันแน่นๆครับโอ้ยโอ้โหโดนเหมือนกันประตูยาก็โดนครับนี่นะครับความมันของศึกมวยยักษ์ครับโอ้โหฝีมือของคุณเดนิสสิงห์วังชานะครับนี่ครับความมันอย่างนี้ครับกองศึกเดินโดนไปเยอะครับแต่ไม่กลัวครับยังแลกหมัดแล้วก็ยังสู้ตลอดครับที่ประกบกันได้อย่างถูกคู่จริงๆนะครับคู่นี้โอ้คู่นี้ถูกคู่มากครับแต่สุยาตอนนี้ครับเอามาอยู่วงนอกก่อนต้องผ่อนครับเมื่อกี้ว่าใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะมากครับมาดึงหลบครับโชว์ใส่เอ้าเชือกรองเท้าน่าจะมีปัญหาครับรองเท้ามีรับแล้วก็มีลุกนะครับแล้วก็มีผ่อนครับเพชรสุริยาใบหน้ากองศึกมีเลือดไหลออกมาแล้วนะครับแม่ต่อยละเอียดเลยนะครับเพชรสุริยาดูครับพยายามเน้นเลยครับหมัดหน้าหมัดยาวกระแทกเลยครับไม่เข้าตากรรมการนี่ครับโอ้โหจิ้มนะจิ้มอีกมีบล็อกนะครับเข้าไปแล้วแล้วกองศึกหน้านี่เปิดอยู่ครับโอ้โหโอ้สนุกครับโอ้โหมาครีมขัดละเอียดดีถูกสำหรับสีพ่นแห้งชาโอเคทินเนอร์พีอยู่สำหรับผสมสีพ่นรถยนต์โอเคดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสีทินเนอร์3602 S สำหรับผสมสีพ่นรถยนต์อะคริลิกทินเนอร์แชมป์สำหรับผสมแลกเกอร์เฟอร์นิเจอร์ดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสีดูดีเหมือนใหม่ชัวร์เหมือนใหม่ความรู้สึกเหมือนใหม่ที่ Toyota ชัวร์คุณภาพเหมือนใหม่คุ้มค่าไม่แพงอย่างที่คิดพร้อมรับประกัน1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรที่สำคัญซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ทุกยี่ห้อชัวร์เหมือนใหม่ใครๆก็เชื่อมั่นหรือคลิกไปที่ toyotachua.com ชัวร์เหมือนใหม่อย่าลืมนะคะยกนี้เป็นยกที่4ครับยก1ยก2ยก3นี้แลกกันตลอดครับสนุกครับมวยคู่นี้ถือว่าประกบได้ถูกคู่มากนะครับครับมีหมัดชุดมีอะไรให้เห็นนะครับเพชรสุริยาเอาละครับแลกกันครับเหมือนคู่นี้แหมดูแล้วน่าจะน็อกครับดูว่าใครจะทนกว่ากันครับแต่กล้องสมุทรนั้นเจอไปเยอะมากครับพยายามทำคึกคักกันนะครับต้นน้ำเดินเข้ามาครับต้องศึกเดินครับเดินเร็วแล้ว
ครับยกที่แล้วโดนไปเยอะครับยกนี้ต้องเอาคืนครับต้องเอาคืนครับก้องศึกกัสยานี่ดักแน่นๆนะครับครับแหมซ้ายครับซ้ายจิ้มซ้ายที่มาตรงๆครับซ้ายมาจิ้มซ้ายยาวมาก้องสมุทรเดินเข้ามาเดินเติมหมัดดักหมัดซ้ายเข้าไปครับก้องสมุทรยกนี้ต้องเดินแล้วครับเพราะว่ายกที่แล้วก็โดนไปเยอะครับมามีหมัดงายเหมือนกันนะครับครับหมัดอัปคัตของก้องศึกครับก้องศึกนี่เคยชกมวยสมัครเล่นได้เหรียญมาแล้วนะครับจากกีฬาแห่งชาตินะครับถือว่าเป็นมวยที่มีเบสิกดีครับมันจะดูรูปร่างนี่ใหญ่ด้วยนะครับครับสูงกว่าทัศยาทัศยานี่ต่อยเวทนี่นี่ไม่เคยได้เปรียบใครเลยครับรูปร่างมันจะเสียเปรียบพอสมควร158ปอนด์นะครับโอ้นี่ครับดักซ้ายจิ้มซ้ายครับมาฮุกซ้ายกลายเป็นว่าตอนนี้เพชรสุริยาเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างครับหลังจากที่ยกที่แล้วเป็นฝ่ายเดินนี่ก็ตระกูลมวยมาเชียร์กันครบครันนะครับอันนี้ก็เป็นน้องชายของคุณอดุลติ๊กนะครับหรือว่าเพชรตระกูลมวยครับนักข่าวใหม่มวยสยามด้วยอันนี้มาเชียร์กันโอ้โหดูครับหน้าความสุขสยามใช้หมัดชุดแล้วครับหน้าแต่ลูกหมัดนี่ต้องยกให้เพชรสุริยาครับมุดเข้ามาแล้วทิ้งอย่างนี้นะครับโอ้โหโดนลำตัวครับซ้ายขวาครับที่หน้าครับต้นๆนั้นก้องศึกดูรวดเร็วครับแต่ตอนนี้นี่โดนเข้าไปเยอะดิออกการชะลอนะครับน้องครับโอ้โหลำตัวครับโดนลำตัวเข้าไปสุดท้ายนี่2ดอกนี่เรียบร้อยเลยครับมาดูนอนแล้วนะครับแต่ดูกรรมการครับไม่คงไม่ไหวครับไม่ไหวร้อยครับไม่ไหวครับมาเลยครับขึ้นไปแล้วครับคุณนฤทธิ์สิงห์อาวชามาต้องมวยสนุกครับกองเชียร์ครับตระกูลเมืองครับมาถือว่าแจ้งเกิดเลยนะครับเพชรสุริยาลูกสายกองดินเพชรสุริยาไฟที่แล้วก็ชกดีครับถือว่าเป็นมวยประจำรายการอีกคนหนึ่งครับที่น่าจับตามองครับสำหรับเพชรสุริยาลูกสายกองดินครับแต่ใส่หน้าคุณนฤทธิ์ดีใจเหมือนได้แชมป์เลยนะครับนี่กองเชียร์ครับคุณแม่นะครับคุณแม่ก็บรรดาพี่สาวน้องสาวรับไป 15,000 เลยครับจากดร.ไตรต่อ 1,500 บาทจากคุณนฤทธิ์สิงห์วชา 10,000 บาทครับเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับทั่วไทยกับมหกรรมแสดงรถยนต์ที่จัดขึ้นสำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ Thailand Motor Festival 2013ท่านจะได้พบกับรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรุ่นล่าสุดลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์เกาหลีและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาท7จังหวัด5ภูมิภาคตลอดทั้งปี2556ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandmotorfestival.com แล้วพบกันครีมขัดละเอียดดีถูกสำหรับสีพ่นแห้งชาโอเคทินเนอร์พีอยู่สำหรับผสมสีพ่นรถยนต์โอเคดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสีทินเนอร์3602 S สำหรับผสมสีพ่นรถยนต์อะคริลิกทินเนอร์แชมป์สำหรับผสมแลกเกอร์เฟอร์นิเจอร์ดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสี
สำหรับคู่ชกของเฉลิมพลในวันนี้ก็คือพิชิตภักดียิมมาแล้วนะครับมวยคู่นี้จะชกกันในเวท148ปอนด์ครับผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์สุรัตน์สร้อยกระจ่างครับพร้อมแล้วติดตามชมได้เลยครับเรามาชมกันต่อเลยนะครับหลังจากที่คู่เมื่อกี้ครับเพชรสุยาชนะน็อกไปแล้วอย่างงดงามนะครับเรามาชมคู่ต่อมากันเลยนะครับน้ำหนัก148ปอนด์กำหนด6ยกครับฝ่ายแดงเฉลิมพลสิงห์วังชาพบกับฝ่ายน้ำเงินพิชิตภักดียิมครับประวัติเฉลิมพลเป็นไงบ้างครับเฉลิมพลสิงห์วังชานะครับอายุ26ปีครับก็เป็นนักชกที่มาจากจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าเกิดที่กำแพงเพชรนะครับแต่บ้านอยู่ที่ปทุมธานีครับเป็นมวยในสังกัดของคุณฤทธิ์สิงห์วังชาเป็นมวยสร้างอีกคนนึงแล้วก็ฟอร์มชกในมวยศึกมวยยักษ์นี่ชนะน็อกตลอดก็ต้องจับตาดูนะครับครับสำหรับพิชิตภักดียิมนี่ชื่อจริงชื่อณัฐวุฒิครับนามสกุลอรุณสุขนะครับเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีครับปัจจุบันนี้อ้าวซ้อมอยู่ที่ค่ายภักดียิมกรุงเทพนะครับเรียนอยู่ที่วิทยาลัยพระสุพรรณบุรีนะครับนี่ดีกรีเหรียญทองแดงกีฬานักเรียนที่จังหวัดแพร่ปีล่าสุดด้วยนะครับสำหรับพิชิตภักดียิมมาพูดถึงพิชิตนี่นี่ครับลุยเข้ามาแล้วครับทางด้านเฉลิมพลครับมาจิ้มขวามาพิชิตยิงซ้ายครับขยับออกมาก่อนครับมายังไม่รีบมากนะครับโอ้โหถือว่าเป็นจอมน็อกเอาท์เลยนะครับเฉลิมพลเนี่ยชนะน็อกไม่เกิน2ยกมาตลอดนี่ครับจิ้มซ้ายยามสวนมานะครับพิชิตเฉลิมพลวันนี้ใจเย็นครับชกได้อย่างสุขุมเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่การสร้างสรรค์อย่างเต็มตัวโดยฤทธิ์สิงห์วังชาแล้วนะครับเปลี่ยนค่ายกลายเป็นเฉลิมพลสิงห์วังชาไปแล้วจิ้มซ้ายไปก่อนแม่วันนี้มาต่อยละเอียดครับดักขวาจิ้มขวาไปหมุนออกมานะครับพิชิตว่าเป็นมวยที่มาการันตีในเรื่องเบสิกครับต่อยสมัครเล่นโอ้ยหมัดชุดโดนลำตัวอ้าวแม่เกรงแน่นเลยนะครับเฉลิมพลนี่เป็นมวยบูมวยที่ชกกันในแบบเชิงอาชีพเต็มตัวครับหมัดลำโค่นนี่เชื่อใจได้ครับหยับเบียดเข้ามาตั้งรับไว้ครับโอ้โหตัดลำตัวครับมามีหมัดฮุกตัดเข้าลำตัวของเฉลิมพลเหมือนกันนะครับทางด้านพิชิตปลายยกแล้วครับมาหมดยกก่อนซินเนจี้ขวด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 สดชื่นสดชื่นจริงๆซินเนจี้ขวดสดชื่นว้าวว้าวว้าวใครดื่มก็สดชื่นเลือกความสดชื่นเลือกซินเนจี้ครีมขัดละเอียดดีถูกสำหรับสีพ่นแห้งชาโอเคทินเนอร์พียูสำหรับผสมสีพ่นรถยนต์โอเคดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสีทินเนอร์3602 S สำหรับผสมสีพ่นรถยนต์อะคริลิกทินเนอร์แชมป์สำหรับผสมแลกเกอร์เฟอร์นิเจอร์ดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสี
ข้าสู่ยกที่2แล้วนะครับระหว่างเฉลิมพลศรีวังชาครับเฉลิมพลนี่ดูไกลๆแล้วเหมือนใส่เสื้อนะครับแต่จริงๆสักทั้งตัวเลยนะครับเฉลิมพลสักแบบนี้เรียกว่าเป็นมวยที่น่ากลัวนะครับผิวก็คล้ำแล้วยังสักสีดำด้วยนะครับแล้วยกแรกนี่ทุกดุครับลำโค่นดีมากนะครับส่วนณัฐวุฒิชื่อจริงของพิชิตภักดียินนี่ณัฐวุฒิอรุณสุขนะครับเคยเป็นดีกรีเหรียญทองแดงมวยนักเรียนมาแล้วนะครับถ้าพูดถึงรูปร่างหน้าตาแล้วฝ่ายน้ำเงินนะครับพิชิตภักดีดีมนั้นรูปหลอกกว่าแน่นอนครับแต่มวยนี่ไม่เกี่ยวกับหน้าตานะครับครับไม่เกี่ยวกับฝีมือโอ้โหโจดซ้ายครับลำตัวซ้ายขึ้นหน้าโดนแต่ยิ้มนะครับชิดมันก็บอกไม่เท่าไหร่ลำหักลำโค้นนั้นต้องให้เฉลิมพลแล้วครับส่วนพิชิตภักดียิมนี่ก็ดูแล้วแหมกระดูกยังเป็นยังไงครับชื่อแต่ชื่อนั้นแหมผมชอบชื่อก็ชื่อพิชิตครับเพราะพิชิตนี่มีแชมป์โลกแชมป์โลกถึง2คนนะครับครับพิชิตใหญ่พี่น้องด้วยน้อยนะครับจากนครราชสีมาจากราชนะครับครับโอ้โหเจอหมัดซ้ายเข้าไปครับต้องเด้งออกมาครับพิชิตแม่ยิ้มให้กันนะครับคู่นี้ต่อยโดนหนักๆนะครับแต่ว่ายิ้มทั้งคู่กรรมการว่าบนเวทีนั้นกรรมการสรัดสร้อยกระจ่างครับโอ้โหเลือกกันแล้วครับเหลือบนเฉลิมพลเฉลิมพลที่กะที่เดียวน็อกเหมือนกันครับดูนะครับพิชิตลำโค้นเลยโอ้โหสายลำตัวหมัดที่แรงครับแหมชักอ่อนเหมือนกันนะครับครับพิชิตโดนตัดลำตัวเข้าไปโอ้เฉลิมพลมาแต่ละหมัดนี่ต้องบอกว่าเน้นๆเนื้อเลยครับเป็นมวยที่น่าปั้นนะครับดูโอ้ต่อยแรงแล้วก็แน่นครับต้องดูเกมรับด้วยนะครับแหมแต่วันนี้ทางด้านพิชิตนักชกรูปหล่อนี่ช่วงชกยาวครับครับชกยาวแต่ว่ายังไม่เดินครับและชกอย่างนี้เฉลิมพลสบายครับเฉลิมพลเดินเข้าซ้ายครับโอ้โหนี่ครับซ้ายลำตัวนี่เดินโดนเข้าไปหลายหมัดแล้วครับขวาขึ้นหน้าอีกหมายนี้ถ้าผ่านยกนี้ไปได้เนี่ยครับจะเป็นคนแรกนะครับที่เจอเฉลิมพลในรายการนี้แล้วแพ้น็อกไม่เกินยก2ไม่เกินนะครับเกินกลับมาอีกครั้งของพวกเขากับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรก Remember by สุเทพ and the Sack ในวันที่13ตุลาคมนี้14นาฬิกาทันเดอร์โดมเมืองทองธานีบัตรราคา 2,500 2,000 1,500 900 บาทจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสนับสนุนโดยครีมขัดละเอียดดีถูกสำหรับสีพ่นแห้งชาโอเคทินเนอร์พีอยู่สำหรับผสมสีพ่นรถยนต์โอเคดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสีทินเนอร์3602 S สำหรับผสมสีพ่นรถยนต์อะคริลิกทินเนอร์แชมป์สำหรับผสมแลคเกอร์เฟอร์นิเจอร์ดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสีที่3แล้วนะครับโอ้ยขวาตรงแหมเล่นเอาเข่าอ่อนแล้วครับพิชิตโดนขวาตรงของเฉลิมพลเข้าไปแหมชัดจะอ่อนลงชัดเจนแล้วนะครับพิชิตเฉลิมพลนี่อาศัยลูกหนักแล้วครับไม่ต้องมีชั้นเชิงอะไรมากมายครับส่วนพิชิตนั้นมาดูแล้วลำหักลำโค่นนั้นสู้เฉลิมพลไม่ได้ครับดูครับเฉลิมพลจะทนได้ผ่านยกนี้หรือเปล่าครับเฉลิมพลที่เป็นจอมน็อกซะด้วยครับ
เราต่อยอย่างนี้นะครับแหมหน้าตาหล่อๆนี่พอถึงยกที่6ถ้าเกิดว่าไม่โดนน็อคนี่หน้าตานั้นจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับคุณสันนิชัยลื่นแล้วนะตอนนี้หน้าตาดีครับสไตล์นี่ซาวัวเลสพวกนั้นเลยนะครับไม่ก็โอ้ยแต่ว่าไงครับประกาศยุติแล้วครับโอ้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือผลสิงห์ว่ายังเป็นจอมน็อกเอาท์ครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับยืนได้ถึง3ยกครับอันนี้นี่ครับเซนเนลิสสิงห์วังชาอัดชีพนะครับ 10,000 บาทครับเฉลิมพลได้รับ 10,000 ทุกไฟเลยนะครับได้มากกว่าใครเลยครับเพราะว่าน็อกทุกไฟ